สรุปข่าวลือเกี่ยวกับ OS ใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวในงาน WWDC 2023มาดูกันว่าณตอนนี้เขามีข่าวลืออะไรออกมาบ้างเกี่ยวกับ iOS, iPadOS, macOS, watchOS แล้วก็ tvOS ที่กำลังจะมาให้เราได้ใช้งานในปีนี้ค่ะอีก2สัปดาห์เท่านั้นนะคะจะเข้าสู่งาน WWDC 2023นะคะซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็จะเปิดตัว OS ใหม่มาให้เราใช้ไม่ว่าจะเป็น iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10แล้วก็ tvOS 17ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาสรุปให้ฟังว่าณตอนนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับ OS ใหม่ๆอะไรหลุดออกมาบ้างนะคะมาชมกันเลยแต่ก่อนไปเข้าเนื้อหาของคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะมาเริ่มกันที่ iOS 17นะคะเป็นข่าวลือมาจาก Mac Rumor แล้วก็สื่ออื่นที่เขาได้คาดการไว้เขาบอกว่าฟีเจอร์แรกที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีการเพิ่มการปรับขนาดข้อความมาที่หน้าจอล็อกนะคะเพราะว่าใน iOS 16นะคะ Apple เขาเพิ่มการปรับแต่งหน้าจอล็อกเข้ามาพวกตัวหนังสือที่เป็นตัวแสดงเวลาเนี่ยสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้แล้วก็สามารถปรับสีได้แต่ไม่สามารถปรับขนาดตัวหนังสือได้ไม่แน่ว่าใน iOS 17เราจะสามารถปรับแต่งตัวหนังสือให้มีขนาดเล็กใหญ่ได้ค่ะพอปรับแต่งหน้าจอเสร็จแล้วนะคะเขาก็ลือว่าอาจจะมีฟีเจอร์ที่ทำให้เราสามารถแชร์การปรับแต่งหน้าจอไปให้ผู้ใช้ iPhone คนอื่นได้อย่างเช่นเราปรับแต่งหน้าจอของเราเองแล้วเราอยากจะแชร์ให้แฟนใช้ด้วยกันเนี่ยก็สามารถแชร์ไปให้แฟนใช้ได้เลยค่ะสำหรับแอป Apple Music นะคะอาจจะมีการปรับปรุงปรับแต่งหน้าจอใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็เราสามารถดูเนื้อเพลงของ Apple Music จากหน้าจอล็อกได้ด้วยค่ะต่อมาค่ะเขาลือกันว่าเราจะสามารถปรับแต่งชื่อโฟลเดอร์ที่อยู่ในคลังแอปหรือว่าแอปไลบรารีได้ค่ะฟีเจอร์ที่เป็นไฟฉายใน iPhone ลือกันว่าจะสามารถปรับระดับความสว่างได้ลื่นไหลกว่าเดิมเหมือนกับการปรับระดับเสียงเพลงเลยค่ะต่อมาค่ะ Control Center ใน iOS 17จะสามารถปรับแต่งได้มากขึ้นหลังจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายปีแล้วนะคะเขาบอกว่า Control Center เนี่ยจะสามารถลากพวกไอคอนหรือว่าเมนูทางลัดเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาวางไว้ตรงไหนเหมือนกับการจัดวางแอปที่อยู่บนหน้าจอโฮมเลยค่ะแล้วเขาก็ลือว่าอาจจะรองรับฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์จากแอป Third Party ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะใช้ Control Center ได้เฉพาะเมนูที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ของ Apple เท่านั้นค่ะ Dynamic Island สามารถทำอะไรได้มากขึ้นสอดคล้องกับข่าวลือที่บอกว่า iPhone 15ทุกรุ่นจะมี Dynamic Island แม้แต่รุ่นธรรมดาก็มี Dynamic Island ให้ใช้นะคะอันนี้ก็อาจจะ make sense ก็ได้นะคะเพราะว่าการปรับแต่ง Dynamic Island ให้ใช้งานกับฟีเจอร์ต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยก็สมเหตุสมผลเช่นกันมาพูดถึงวิดเจ็ตกันบ้างนะคะ Apple เขาเพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาให้เราใช้งานครั้งแรกใน iOS 14ซึ่งณตอนนี้ก็มีให้เราใช้เรื่อยมาจน iOS 16นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ณตอนนี้เป็นการแค่แสดงข้อมูลเฉยๆเราไม่สามารถตอบโต้ได้แต่ว่าใน iOS 17นะคะเขาลือกันว่าผู้ใช้เนี่ยจะสามารถตอบโต้กับวิดเจ็ตได้มากขึ้นเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆที่เราอยากใช้งานจากตัววิดเจ็ตได้เลยค่ะแหล่งข่าวที่ชื่อ Analyze 941นะคะเขาบอกว่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงการค้นหา Spotlight ปรับปรุงคาคีมีการรองรับยานพาหนะเพิ่มเติมในแอป Wallet เพิ่มเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของแอปสุขภาพการปรับปรุงแอปกล้องการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงที่กำหนดเองได้เพิ่มตัวกรองโหมดโฟกัสการตั้งค่า Always On Display แล้วก็การเปลี่ยนแปลงระบบการแจ้งเตือนค่ะในบางสื่อนะคะมีการพูดถึงการมาของ API ของ ARKit ซึ่งจะให้นักพัฒนาเอาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาแอปมารองรับกับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ของ Apple อย่างเช่นแว่น AR VR ที่ลือว่าอาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 23นี้ค่ะมาร์เกอร์แมนรายงานข้อมูลว่าใน iOS 17จะสามารถเปลี่ยนหน้าจอล็อกของ iPhone ให้กลายเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลของสมาร์ทโฮมได้เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานหน้าจอแล้วก็วางเครื่องแบบแนวนอนระบบก็จะแสดงข้อมูลต่างๆเช่นปฏิทินสภาพอากาศการแจ้งเตือนแล้วก็อาจจะรวมถึงอุปกรณ์ในบ้านที่เป็นปุ่มควบคุมนะคะมาไว้ที่หน้าจอล็อกของ iPhone ค่ะลักษณะการทำงานของฟีเจอร์นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้นำ iPhone ไปวางบนที่ชาร์จ MagSafe วางตัวเครื่องแบบแนวนอนนะคะโดยข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมก็จะแสดงขึ้นมาเหมือนกับ Echo Show หรือว่า Google Nest Hub นะคะแล้วก็คาดว่าผู้ใช้จะสามารถปรับแต่งวิดเจ็ตเองได้เหมือนกับ iOS 16เลยค่ะ
แอป Wallet อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะอาจจะมีการปรับปรุงบริการตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอป Find My อัปเกรด SharePay แล้วก็การปรับปรุงโปรโตคอลของ AirPay ค่ะเกอร์แมนเผยว่า Apple ได้หารือร่วมกับโรงแรมหรือว่าที่พักต่างๆในการใช้ AirPay ส่งเนื้อหาไปยังหน้าจอทีวีที่อยู่ในโรงแรมเพื่อที่ผู้ใช้เนี่ยจะได้ใช้งานง่ายขึ้นค่ะถัดมานะคะหรือว่า iOS 17จะมีแอป Journaling นะคะเอาไว้บันทึกเหตุการณ์ความรู้สึกเรื่องราวประจำวันใช้คู่กับฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Mood Tagging ติดตามอารมณ์ในแต่ละวันได้มาร์คเกอร์แมนเขาก็บอกว่าการมาของแอป Journaling นะคะใน iOS 17เนี่ยผู้ใช้จะสามารถบันทึกเรื่องราวของตัวเองรวมถึงบันทึกเรื่องราวในสังคมแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดว่าแอปนี้จะเป็นยังไงค่ะ The Wall Street Journal นะคะเคยรายงานเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้หรือว่าแอปนี้ออกมานะคะโดยในแอปเนี่ยอาจจะมีเมนูที่ชื่อว่า All Day People Discovery นะคะให้เราเข้าไปดูเรื่องราวของคนอื่นได้อีกทั้งยังสามารถส่งข้อความโทรหรือว่ารับการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีฟีเจอร์ Mood Tagging ที่อาจใช้งานร่วมกับแอป Journaling ได้นะคะซึ่งอาจจะมาใน iOS 17เช่นกันผู้ใช้สามารถประเมินตอบคำถามที่เกี่ยวกับสภาพอารมณ์ของเราในแต่ละวันแล้วก็กลับมาดูผลลัพธ์ได้ด้วยค่ะแอป Journaling แล้วก็ฟีเจอร์ Mood Tracking ที่ลือกันว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่แล้วก็แอปใหม่นะคะรวมถึงแอปสุขภาพที่มีอยู่แล้วบน iPhone อาจจะถูกนำมาใส่ไว้บน iPad ด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะก็มีแอป Journaling หรือว่าแอปจดบันทึกประจำวันให้เราใช้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นของ Third Party อย่างเช่นแอป Day One นะคะณตอนนี้ใช้ได้ทั้งบน iPhone แล้วก็ iPad เลยส่วนแอปที่ว่านี้ของ Apple จะเป็นยังไงเราต้องมารอลุ้นกันค่ะและเรื่องสุดท้ายของ iOS 17นะคะเขาลือกันว่าจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน OS หรือว่าซอฟต์แวร์ให้มีความลื่นไหลมากขึ้นหลังจากที่มีการพบบั๊กมากมายใน iOS 16นะคะ Apple เขาอาจจะมีการไปแก้ไขปรับปรุงให้ iOS 17เนี่ยเป็นมิตรกับผู้ใช้แล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่อาจไม่ได้ไปต่อใน iOS 17นะคะก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาว่า iPhone 8, iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 10 เนี่ยอาจไม่ได้ไปต่อแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวลืออีกข่าวนึงนะคะแย้งออกมาว่า iPhone ทั้ง3รุ่นเนี้ยจะยังได้ไปต่ออยู่ซึ่งเรื่องนี้นะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะได้รู้กันแล้วค่ะสำหรับฟีเจอร์ที่มาแน่ๆใน iOS 17ก็คือฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึงแบบใหม่ซึ่ง Apple เนี่ยเป็นคนออกมาพูดเองเลยนะคะว่าเราอาจจะได้ใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ Assistive Access ฟีเจอร์ Point and Speak ฟีเจอร์ Live Speech แล้วก็ฟีเจอร์ Personal Voice ค่ะซึ่งฟีเจอร์พวกนี้นะคะน้องพลอยได้ทำคลิปสรุปไว้ให้แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าฟีเจอร์เนี้ยคืออะไรสามารถตามไปดูคลิปได้เลยเรามาดูข่าวลือเกี่ยวกับ iPad OS 17กันบ้างนะคะเจ้าเดิมเลยค่ะ Analyze 941นักปล่อยข่าวลือเนี่ยเขาก็ได้เผยว่าจะมีฟีเจอร์ใหม่พวกนี้เข้ามาให้เราได้ใช้งานค่ะจะมีการรองรับกล้องเว็บแคมที่อยู่บนจอเสริมมีการตั้งค่าเสียงเอาท์พุตได้นะคะสามารถสตรีมภาพเสียงหลายแหล่งพร้อมกันได้เมื่อเราใช้งานฟีเจอร์ State Manager เขายังบอกอีกว่าสำหรับการต่อ iPad เข้ากับจอเสริมเราจะสามารถปรับขนาดด็อกที่หน้าจอเสริมได้ค่ะถัดมาเป็นฟีเจอร์ที่นุ้นิกชอบมากๆเลยนะคะถ้ามีก็จะดีมากๆก็คือเวลาที่เราต่อ iPad เข้ากับจอเสริมเราสามารถพับหน้าจอ iPad แต่ว่ายังสามารถใช้งาน iPad ได้อยู่เหมือนกับการพับจอ MacBook เวลาที่เราต่อจอเสริมค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีอีกข่าวลือก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่า iPad OS 17เนี่ยอาจจะปรับแต่งหน้าจอล็อกได้เหมือนกับการปรับแต่งหน้าจอล็อกใน iOS 16เลยค่ะแล้วก็อีกข่าวลือนึงก็คือ Apple เขาอาจจะทำ iPad OS 17เวอร์ชันพิเศษนะคะเอามารองรับ iPad Pro จอ 14.1 นิ้วที่ลือกันว่าจะเปิดตัวในปี2024ค่ะถัดมาเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจไม่ได้ไปต่อใน iPad OS 17ค่ะiPhone Shop เขาเผยรายชื่อ iPad รุ่นที่คาดว่าจะได้ไปต่อมาแล้วก็มีรุ่นที่คาดว่าจะไม่ได้ไปต่อด้วยค่ะสำหรับรุ่นที่คาดว่าจะไม่ได้ไปต่อใน iPad OS 17นะคะก็จะเป็น iPad รุ่นที่5 iPad Pro 9.7 นิ้วแล้วก็ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นแรกค่ะถัดมาเรามาพูดถึงข่าวลือของ Watch OS 10กันบ้างค่ะซึ่งเป็นข่าวลือจาก Mark Gurman นะคะเขาบอกว่า Watch OS 10เนี่ยจะมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่หมดเลยเน้นไปที่การใช้งานวิดเจ็ตหรือว่าใช้วิดเจ็ตเป็นคอหลักในการใช้งานค่ะ
ซึ่งรูปแบบของวิดเจ็ตนะคะจะไปคล้ายกับ Siri Watch Face หรือว่าวิดเจ็ต Stack ที่เราสามารถเลื่อนดูวิดเจ็ตต่างๆสลับไปมาได้เหมือนกับที่มีให้เราใช้งานบนสมาร์ทวิดเจ็ตที่อยู่บน iPhone เลยค่ะวิดเจ็ตที่พูดถึงนะคะก็จะมารวมกับการใช้งานหน้าจอแบบใหม่ที่จะแสดงในทุกๆ Watch Face คือเราสามารถใช้งานฟีเจอร์อื่นๆหรือว่าดูข้อมูลที่อยู่ในแอปของแอปต่างๆบน Apple Watch ของเราจาก Watch Face ได้เลยปกติเนี่ยเราต้องกดเข้าไปในแอปเพื่อดูข้อมูลใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราจะสามารถดูข้อมูลได้จากหน้าปัดนาฬิกา Apple Watch เลยค่ะสำหรับปุ่ม Digital Cloud ที่อยู่บน Apple Watch นะคะอาจจะมีการเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาให้เราใช้งานได้มากขึ้นนอกเหนือจากการเปิดปิดหน้าจอโฮมบน Apple Watch นะคะก็คือเขาจะเพิ่มความสามารถให้เราเปิดปิดวิดเจ็ตโดยการใช้ปุ่ม Digital Cloud ได้ค่ะเว็บ iMore เขาคาดการออกมาว่า Apple Watch รุ่นที่อาจไม่ได้ไปต่อก็จะมีทั้ง3รุ่นด้วยกันได้แก่ Apple Watch Series 1นะคะ Apple Watch Series 2แล้วก็ Apple Watch Series 3 Apple Watch รุ่นที่ใหม่กว่านี้เนี่ยอาจจะยังได้ไปต่อใน Watch OS 10ค่ะสำหรับ Mac OS 14แล้วก็ TVOS 17นะคะไม่ค่อยมีข่าวลือหลุดออกมาว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแต่จะเน้นไปที่การปรับปรุงฟีเจอร์เดิมให้ใช้งานได้ดีแล้วก็ลื่นไหลมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ minor change เท่านั้นค่ะสำหรับ Mac OS 14นะคะแน่นอนว่าทุกปีเนี่ยค่ะก็จะมีชื่อเรียกสำหรับ Mac OS ออกมานะคะอย่าง Mac OS 13เนี่ยก็มีชื่อเรียกว่า Ventura ส่วน Mac OS 14เนี่ยจะใช้ชื่ออะไรเดี๋ยวเรามาลองคาดการณ์กันดูนะคะผู้ใช้ Twitter ที่ชื่อว่า Parker O'Tolani นะคะเขาเผยคาดการณ์15ชื่อเรียกที่หนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเรียกของ Mac OS 14ออกมาใครนะคะที่อยากลองเดาๆดูก็สามารถไปลองจิ้มๆกันดูได้นะคะเดี๋ยวงานดับๆ DC 2023เนี่ยมารอดูกันว่า Apple เขาจะใช้ชื่อ Mac OS ใหม่ว่าอะไรค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวลือโค้งเกือบสุดท้ายก่อนเข้างาน WWDC 2023ที่จะจัดขึ้นในวันที่5ย่างเข้าสู่วันที่6มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยค่ะสำหรับข่าวลืออื่นๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่อาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 2023เดี๋ยวตามไปดูคลิปน้องพลอยกับคลิปที่1ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ